สวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีมีนประจำเดือนมีนาคม2562ค่ะก็ Happy Birthday to you นะคะขอมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาที่ไม่เกินกำแล้วก็ขอให้มีแต่ความสุขมีแต่ความร่ำรวยมีแต่ความเฮงนะคะแล้วก็อะไรดี แล้วก็สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจนะคะสุขสมหวังทุกประการแล้วกันนะคะมีแต่คนรักคนเมตตาคนเอ็นดูก็เรามาดูอันนี้เป็นของขวัญแล้วกันนะคะที่ทำให้ทุกๆเดือน ก็คือดูดวงให้กับทุกท่านนะคะหากท่านใดไม่ชอบให้กดปิดไปนะคะอาจารย์ให้โอกาสนะคะคุณถ้าคุณชอบนะคะให้กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็กดตามพี่หินมงคลใน IG อาจารย์นะคะเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยแล้วกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูดวงของท่านในการเปิดไพ่ไปคะแนนอย่างเช่นเคยนะคะอาจารย์ก็แจ้งและขออนุญาตเกริ่นเป็นประจำทุกๆคลิปนะคะจำเป็นต้องเกริ่นนะคะว่าอาจารย์ทำนายโดยกว้างทำนายโดยภาพรวมไม่ได้เจาะจงบุคคลบุญและกรรมแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะคะฉะนั้นดูอย่างมีสติดูแล้วก็อย่านำไปงมงายเพราะว่ามันตรงทุกท่านคงเป็นไปไม่ได้นะคะแล้วก็หวังว่าตรงนี้มันจะทำให้คุณได้สติไม่มากก็น้อยกลับไปจากการที่อาจารย์ทำคลิปการกุศลให้กับทุกท่านได้ดูนะโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่า personal transformation concentration ถัดไปนะคะโดยรวมก่อนว่าเป็นยังไงนะคะThe Hangman, King of Wands, The Lovers, Ace of Swords, Judgment, Six of Cups, Nine of Wands, Ace of Wands, Two of Wands, Three of Pentacles,The Sun and the last one ใบสุดท้ายนะคะ Knights of Pentacles เรามาดูโดยรวมนะคะว่าเป็นอย่างไรก่อนในเดือนนี้ของสำหรับชาวราศีมีนจริงๆก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีของคุณแต่มันเหมือนกับว่าคุณต้องสะสางงานค่อนข้างเยอะหรือว่าคุณต้องไปขอความช่วยเหลือหรือวิ่งเต้นค่อนข้างเยอะหน่อยในเดือนนี้หรือมันแปลว่ามีคนขอความช่วยเหลือคุณเยอะมันเหมือนกับว่ามีคนเอางานมากองให้กับคุณทำก็ได้นะคะแล้วงานมันก็ซุ้มไปซุ้มมาอยู่นั่นนะคะยังเคลียร์หรือว่ามันยังคาราคาซังยังไม่เสร็จนะคะเหมือนเปรียบกับว่าคุณกำลังทำวิจัยอันหนึ่งแล้ววิจัยนี้มันข้ามปีข้ามชาติกันเลยทีเดียวนะคะมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกำลังดองอยู่เลยนะคะฉะนั้นแต่จริงๆอ่ะมันเป็นเดือนที่ดีของคุณแล้วไพ่ขึ้นค่อนข้างในทิศทางที่ดีแต่แค่ว่าคุณจะเหนื่อยเท่านั้นไม่ปกติแล้วค่ะใครทำงานแล้วมันไม่เหนื่อยบ้างนะแล้วไพ่ก็ขึ้น personal transformation คือการเปลี่ยนแปลงบางคนอาจจะคิดโยกย้ายแต่มันยังเหมือนว่ายังมีโอกาสที่ยังไปได้ยากอยู่หรือตอนนี้แค่คิดแต่มันยังไม่ได้ไปหรือว่าตอนนี้คุณอาจจะได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาก็ได้นะคะหรือว่ามีคนมอบโอกาสให้กับคุณหรือว่าแปลว่าคุณกำลังจะทำอีกหนึ่งอาชีพเพิ่มเติมก็ดีเพราะว่าไพ่ขึ้นเป็นไพ่ Pisces ที่กำลังชี้เหมือนจักรวาลชี้โลกชี้ดาวชี้อะไรหลายๆอย่างมันเหมือนกับว่ามีหลายดวงนะคะสามารถควบคุมได้นะคะหรือว่าดวงเดือนนี้ของคุณเนี่ยมีอำนาจมีบารมีสามารถที่จะควบคุมลูกน้องได้ดีหรือว่าวาจาเป็นเอกมากเลยนะคะมันเหมือนกับว่าคุณพูดอะไรคนก็เชื่อฟังหรือว่าทำตามคำสั่งของคุณพอสมควรเลยแต่ในขณะเดียวกันคุณอาจจะต้องเหนื่อยไปช่วยเหลือคนอื่นแต่คิดซะว่ามันคือประสบการณ์ที่คุณต้องทำแล้วกันนะคะหรือเป็นหน้าที่ที่คุณต้องทำและมันก็เหมือนได้การช่วยเหลือคนอื่นด้วยแต่ในขณะเดียวกันบางคนเนี่ยอาจจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นมันก็เลยบอกเหนื่อยในการวิ่งเต้นพอสมควรนะคะแต่อย่างไรก็นั้นก็จะมีคนให้ความร่วมมือกับคุณคุณไม่ต้องกังวลตรงจุดนี้นะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นตรงนี้อีกนะคะเป็นThe lovers ก็คือเป็นที่รักเป็นที่เมตตาเป็นที่เอ็นดูของทุกคนถ้าคุณช่วยเหลือใครโดยไม่หวังผลตอบแทนหรือคุณอาจจะทำตามหน้าที่ก็ตามแต่เนี่ยอาจารย์มองว่ากลับกลายเป็นว่าคุณเป็นฮีโร่ตรงนั้นเลยนะคะหรือว่าคุณเป็นคนที่ทำให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยคุณทำงานได้หรือว่าทำงานเก่งหรือว่าเขาเห็นศักยภาพในการทำงานของคุณนั่นเองนะเรามาดูเจาะลึกการงานกันเลยดีกว่าว่าจะขึ้นอะไรบ้าง Five of Wands ขึ้นมานะคะอย่างที่อาจารย์บอกก็คือปากเป็นเอกมากแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องระวังในสิ่งที่คุณจะพูดจะเอ่ยปากออกไปนะคะจริงๆดวงขึ้นเดือนนี้ดีจริงๆไพ่ขึ้น8ไม้เท้ากับ The World ขึ้นมานะคะมันเหมือนกับว่ามีความก้าวหน้าเกิดขึ้นถ้าใครคิดจะย้ายงานย้ายได้ค่ะแต่มันเหมือนกับว่าคุณต้องเคลียร์หรือสะสางงานเก่าให้เสร็จหรือบางคนเนี่ยอาจจะต้องรอที่จะให้คนมาแทนตำแหน่งเราแล้วเราต้องสอนงานคนอื่นเขานะคะเพราะว่าบางคนอาจจะตำแหน่งใหญ่เป็นตำแหน่งหัวหน้าที่ไม่มีใครสามารถทำแทนคุณได้เลยนะคะไม่มีใครแทนที่คุณได้นะมันกลายเป็นว่าคุณจะต้องไปสอนงานเขาก่อนก็ได้นะคะฉะนั้นก็รีบสอนรีบไปเพราะว่าโอกาสคุณกำลังมาแล้วนะคะแ
ต้องเรามาระวังเรื่องการขัดแย้งในทีมงานหรือทีมเวิร์คของคุณหรือว่าโคเวอร์เกอร์ของคุณอาจจะมีคนขัดแย้งคุณต้องเข้าไปช่วยเหลือไก่เกลี่ยตรงนี้ก็ได้หรือว่ามีปัญหามาคาราคาซังเยอะมากคุณต้องมานั่งแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านชาวช่องเขาเยอะมากในเดือนนี้นะคะหรือว่าต้องวิ่งเต้นเยอะอย่างที่อาจารย์บอกแต่ต้นแต่ดวงคุณดีนะเรื่องการงานมันเหมือนกับว่าจะผ่านฉลุยถึงจะมีปัญหาในช่วงประมาณอาจจะต้นเดือนหรือว่าช่วงแรกของการแบบทำงานนะคะแต่มันจะมีสิ่งต่างๆที่ช่วยเหลือให้คุณแบบผลักดันขึ้นไปหรือว่าศักยภาพหรือผลงานคุณเด่นมากในเดือนนี้นะคะแล้วก็เจ้านายก็เอ็นดูคุณด้วยสินะคะและยิ่งใครทำงานที่อาจจะเป็นบริษัทข้ามชาติทำงานเกี่ยวกับคนต่างชาติหรือว่าต่างที่ต่างถิ่นหรือว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องความทันสมัยเทคโนโลยีนะคะหรือว่าผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆหรือว่าใครที่อาจจะทำอาชีพที่อาจจะเป็นข้าราชการที่ต้องมีอำนาจต้องควบคุมคนอื่นหรือว่าเป็นหมอแพทย์พยาบาลเป็นจิตวิทยาที่ต้องช่วยเหลือให้คำปรึกษาคนอื่นทรัพยากรบุคคล HR นะคะหรือว่าบุคคลที่ต้องให้คำปรึกษาในด้านต่างๆนะคะหรือเป็นคนที่ต้องใช้วาจาในการสอนคนอื่นเป็นครูบาอาจารย์นะคะหรือว่าเป็นนักพูดต่างๆนะคะหรือเป็นคนที่ต้องสอนบรรยายต่างๆนู่นนี่นั่นในเดือนนี้รุ่งมากแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีสติในการพูดเพราะว่ามันอาจจะทำให้คำพูดบางอย่างเราผิดเพี้ยนหรือบิดเบือนไปทำให้เกิดปัญหาในการเข้าใจกันผิดได้นะคะหรือการสื่อสารการพิมพ์นะพิมพ์ไลน์พิมพ์โซเชียลต่างๆมันอาจจะเกิดผิดพลาดได้คือต้องทวนหรือว่าใช้สติในการแบบพิจารณาก่อนที่จะกด enter ออกไปหรือว่าก่อนที่จะเริ่มพูดออกไปนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าคิดมากจนคิดเยอะเกินไปมีสติเยอะเกินไปค่ะอาจารย์อันนี้ดิฉันคิดจนไม่บางคนก็คอมเมนต์บอกว่าคิดเยอะจนกลายว่ามีสติมากเกินไปค่ะใช่ค่ะบางคนมีสติเยอะเกินเหตุก็ไม่ดีก็คือเราต้องรู้ความพอดีของเราด้วยค่ะอันเรื่องนี้มันก็สอนกันยากมาแล้วแต่คนด้วยนะแล้วแต่บุญแต่กรรมนะคะฉะนั้นในดวงของคุณในเดือนนี้ค่อนข้างก้าวหน้าค่อนข้างดีมากค่ะคิดทำอะไรก็ค่อนข้างจะสมความปรารถนาตามที่คุณต้องการแต่ทุกอย่างก็ต้องใช้เวลาเล็กๆน้อยๆค่ะคุณไม่ต้องไปกังวลกับมันนะคะการเงินดีกว่านะไพ่ขึ้น The Star ขึ้นมาใบที่2ขึ้นมาเป็น Ace of Pentacles โอ้ไพ่ขึ้นดีนะเนี่ยโอ้ไพ่ขึ้นดีในเดือนนี้ของคุณค่อนข้างน่าอิจฉาทีเดียวนะคะวันเกิดคุณไม่พอนะคะดวงคุณยังใช้ได้ดวงคุณยังดีอีกต่างหากนะคะสำหรับชาวราศีมีนถึงจะเหนื่อยแต่แล้วไงอะต้องพูดว่าแล้วไง เหนื่อยกันทุกคนนะคะ The Star ขึ้นมานะคะ Ace of Pentacles ขึ้นมา Queen of Pentacles ขึ้นมาราชินีถือเหรียญแล้วก็มี1เหรียญอีกการเงินของคุณจะพัดมากนะคะในเดือนนี้ค่อนข้างจะเข้ามาเยอะแต่มันก็อยู่ที่ตัวบุคคลด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเงินเข้ามาเยอะก็ใช้เยอะอาจจะต้องชดใช้หนี้สินเยอะก็ได้นะคะแต่เดือนนี้ถ้าคุณเหมือนบางคนอาจจะเล่นสลากออมสินต่างๆอาจจะมีเฮงอ่ะนะคะหรือว่าใครที่ทำแบบอาจจะอาชีพเสริมอาชีพพิเศษหรือได้ค่าคอมมิชชั่นต่างๆนะคะหรือเป็นอาชีพแบบพวกฟรีแลนซ์งานมันจะวิ่งเข้ามาชนเยอะนะคะทำให้ไม่แทบจะไม่มีเวลาไปใช้ตังค์เลยค่ะเก็บอย่างเดียวนะคะก็ค่อนข้างดีค่ะในเดือนนี้ไพ่ขึ้น The Star ขึ้นมาที่อาจารย์บอกแต่ต้น The Lovers ขึ้นมา The Star ขึ้นมาคือมันมีอาจจะมีคนเอาตังค์มาให้คุณหรือว่าให้ด้วยความแบบลุ่มหลงคุณก็ได้มีคนเอาตังค์มาให้เอาของขวัญมาให้เอาแบรนด์เนมมาให้เอาอะไรบางสิ่งบางอย่างทำให้คุณแบบรู้สึกอุ๊ยสะพรึงเลยเนี่ยเหรอลดจังเลยเขาให้ฉันอะไรอย่างเงี้ยแล้วไพ่ขึ้นว่าคุณเป็นเดือนนี้คุณจะฮอตเป็นพิเศษหรือว่ามีคนให้ความสนใจกับคุณค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้ก็คือรวมไปถึงเรื่องแบบเสน่ห์มหานิยมของคุณน่ะหรือว่าวาจาในเดือนนี้ค่อนข้างจะดีอย่างที่อาจารย์บอกคือปากเป็นเอกมากนะคะพูดอะไรคนก็รุ่มหลงคุณก็ชอบคุณนะคะมันทำให้บางทีเกี่ยวกับเรื่องการทำมาหากินบางคนเนี่ยพูดมากอย่างพวกเซลเนี่ยพูดมากเปอร์เซ็นต์มากคนก็จะซื้อคอร์สอะไรกับเราก็ว่ากันไปนะคะความรักสำหรับคนโสดกันดีกว่านะคะPeachขอโทษค่ะ5 of pentacles นะคะขออภัยทีแล้วก็9 of pentacles king of pentacles นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะโอเคเสียงขออภัยจริงๆค่ะเป็นเสียงกระดาษนะคะเมื่อกี้ลมมันพัดนะคะโอเคมันเสียงก็แก้วแก๊กนะคะทำลายสมาธิสำหรับคนโสดนะคะในเดือนนี้ของคุณอย่าพึ่งเลยดีกว่าเพิ่งมีเลยดวงงานกับเงินก็ขึ้นอยู่เนี่ยเอาความรักมาบดบังถ้าเจอเนี่ยจะเจอคนที่เขาเรียกว่าสีไม่เสมอกันหรือว่าอาจจะฐานะความเป็นอยู่คุณต้องไปดูแลเขาอ่ะมันจะทำให้คุณเหนื่อยนะแต่ถ้าคุณโอเคในการดูแลเขาคุณมีเงินมากพอที่จะดูแลหรือเลี้ยงใครสักคนหนึ่งจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่คุณต้องไปเลี้ยงหรือใครก็ตามแต่ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่รสนิยมของแต่ละบุคคลนะแต่ไพ่มันขึ้นว่าช่วงนี้มันเหมือนกับว่าความรักยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันได้แค่คุยกันแต่ถ้าคุณถึงขั้นจะเป็นแฟนกันเลยเนี่ยยังไม่แนะนำเพราะไพ่ขึ้นฟ้า
Five of Pentacles คือมันเหมือนกับว่าเป็นคู่กรรมกันอยู่อะถ้าคบกันน่ะมีหวังน่าจะเงินหมดกันไปข้างหรือว่าช่วยไม่ได้ช่วยกันประหยัดแต่ช่วยกันใช้ตังค์นะคะหรือว่ามีคนใดคนหนึ่งผลาญตังค์ของเราและเขากันหมดเลยนะคะชวนกันไปกินชวนกันไปเที่ยวหมดเกลี้ยงเป็นคู่ที่จะไม่เก็บเงินกันเลยนะคะแล้วไพ่ขึ้นนาง Five of Pentacles คือมันเหมือนตอนนี้ควรเป็นเพื่อนกันอยู่เป็นคนที่รู้ใจกันในระดับเพื่อนนะคะถ้ามากกว่านั้นยังไม่ค่อยดีเพราะว่าไพ่ขึ้น King of Pentacles คือมันแค่แบบมันอาจจะคบกันเพราะผลประโยชน์กันหรือเปล่าหรือว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยอาจจะต่างคนต่างหาเงินสร้างอนาคตอยู่ยังไม่พร้อมที่จะดูแลซึ่งกันและกันนะคะถ้าสมมติเป็นเพื่อนที่ดีได้แต่พอมาเป็นแฟนมันคนละฟิลกันเลยมันอาจจะยังไม่ใช่นะคะโอเคเรามาดูต่อสำหรับคนที่มีคู่หรือมีแฟนแล้วเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้ไพ่ขึ้น The Moon ขึ้นมา The Chariot ขึ้นมาใบสุดท้ายนะคะเป็น Ten of Cups ในช่วงของช่วงประมาณต้นเดือนนะคะในช่วงนั้นเนี่ยมันจะเป็นคำว่าคุณอาจจะมีคำว่าหึงหวงระแวงนะคะกลัวเขาจะไม่มีคนอื่นนะคะด้วยความที่ถ้าคุณทั้งสองคนอยู่ห่างไกลกันหรือว่าเขาอาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยหรือเดินทางไปต่างประเทศบ่อยหรือว่าคุณทั้งสองคนคบแบบเหมือน long distance relationship อะเหมือนคบกันคนละประเทศคนละจังหวัดกันอะมันก็เลยทำให้คุณทั้งสองคนอาจจะเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจกันบ้างนะคะมีการอารมณ์ที่น้อยใจหรือมีอารมณ์ที่กลัวว่าอีกคนนึงจะมีใครนะคะมันก็เลยทำเป็นกลายเป็นว่าหวาดระแวงแล้วก็หึงหวงกันเกิดขึ้นฉะนั้นมันก็แค่ช่วงอารมณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องปกติของแฟนคนเป็นแฟนกันแต่อาจารย์มองว่าถ้าเราไว้ใจซึ่งกันและกันก็อย่าให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้บ่อยๆเพราะว่ามันจะทำให้เบื่อกันไปข้างหรือว่าหึงอีกแล้วหวงอีกแล้วมันจะทำให้คุณไม่มีความสุขคือคบกันน่ะต้องมีความสุขไม่ใช่คบกันแล้วรู้สึกอึดอัดใจหรือไม่มีความสุขนะคะมันไม่ได้เรียกว่าคู่ที่แท้จริงถ้าแบบนั้นนะคะแต่ไพ่ขึ้น Ten of Cups คือคุณทั้งสองคนน่ะมันอาจจะแปลว่าต่างคนต่างทำงานมีเวลาให้กันน้อยเพื่อสร้างอนาคตก็ได้เพราะว่าไพ่ยังขึ้นว่าคุณทั้งสองยังไม่ไปจากกันหรอกนะคะยังต้องอยู่กันไปแหละจะเป็นคู่บุญหรือคู่กรรมอีกเรื่องนึงนะคะแต่ไพ่ขึ้น Ten of Cups ก็คือเป็นอารมณ์ที่อาจจะมีง้องอนแค่ช่วงแรกแต่สุดท้ายตอนประมาณกลางเดือนถึงสิ้นเดือนเนี่ยก็ไม่มีปัญหากันก็รักกันเหมือนเดิมนะคะหรือว่ารู้สึกว่ายังเป็นครอบครัวเดียวกันหรือเผลอๆอาจจะคิดจะสร้างอนาคตด้วยกันคือเป็นการมั่นหมายหรือแต่งงานกันเลยทีเดียวนะคะหรือว่าพาไปเจอคุณพ่อคุณแม่ก็ได้พาไปเจอครอบครัวก็ดีนะคะฉะนั้นเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ดีของคุณแหละไม่ใช่ว่าทะเลาะกันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะคะเพื่ออาจจะทะเลาะกันหึงหวงกันพอเป็นกระสายพอให้รู้ว่ายังรักกันอยู่ยังใส่ใจกันอยู่นะคะแต่อย่ามากเกินเหตุนะคะมันจะเบื่อกันอย่างที่อาจารย์บอกเนาะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วไพ่ขึ้นชาวเวอร์ขึ้นมานะคะเป็นPage of Pentacles ใบสุดท้าย King of Cups คือคุณทั้งสองคนรู้สึกว่าอยากจากกันมากๆเลยนะคะไพ่ขึ้นตั้งแต่แรกคือ Two of Wands คือคุณทั้งสองคนรู้สึกว่าอึดอัดใจซึ่งกันและกันยังไม่ค่อยมีความสุขหรือรู้สึกว่าอยากเลิกลากันด้วยซ้ำอยากหย่าร้างกันด้วยซ้ำไปนะคะหรือว่ามีเหตุที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคนนี้มันไม่ใช่นะคะแต่ก็พยายามประคับประคองแหละเพราะว่าคุณทั้งสองคนยังไปจากกันไม่ได้ไพ่ยังขึ้นว่าติดเกาะกันอยู่หรือว่ายังมีภาระที่ต้องดูแลซึ่งกันและกันบางทีอาจจะมีลูกหรือบางทีอาจจะมีนู่นนี่ที่ต้องผ่อนร่วมกันอยู่หรือว่ามีบ้านที่แบบเป็นชื่อร่วมกันอะไรก็ตามแต่มันเหมือนกับว่ายังเคลียร์กันไม่ลงตัวไพ่ก็เลยขึ้นว่ามีโอกาสถึงขั้นหย่าร้างถ้าคุณทะเลาะกันรุนแรงนะคะหรือมีโอกาสถึงขึ้นร้องขึ้นศาลหรือว่าคุณทั้งสองคนเหมือนไม่มีความสุขกันในเดือนนี้ถึงขั้นทำร้ายร่างกายหรือทำร้ายจิตใจจากคำพูดก็ได้นะคะต้องมาระวังและใช้สติในการคุยกันมีอะไรคุยกันดีๆค่ะแบบอยากคุยกันผ่านโทรศัพท์ทะเลาะกันผ่านโทรศัพท์ถึงเจอหน้ากันก็ไม่ใช่ทำร้ายร่างกายกันเพราะว่าอาจารย์เห็นข่าวบ่อยอาจารย์ก็กลัวแทนนะคะแต่ไพ่ขึ้นมาแบบนี้ด้วยมันอาจจะเป็นคำว่ามีปัญหาที่ไม่เคลียร์ให้ลงตัวหรือว่าเคลียร์แล้วก็ยังมีปัญหากันอยู่นะคะไม่ค่อยเข้าใจกันหรือว่าใช้อารมณ์ในการคุยกันใช้สติดีกว่านะคะมันก็จะทำให้อยู่รอดกันทั้งสองคนนั่นแหละค่ะสุขภาพนี่ค่ะนะคะว่าเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้ของคุณอาจารย์มองว่า the hermit ขึ้นมาน่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับแค่เรื่องแบบภูมิแพ้ผิวหนังหรือว่าอาจจะอาการแบบแพ้อากาศมากกว่านะคะแล้วไพ่ขึ้นแพ้เกสรดอกไม้แพ้อากาศต่างๆนะคะฝุ่นต่างๆที่มันเกิดขึ้นตอนนี้อยู่นะคะหรือว่าต้องเรามาระวังเรื่องน้ำหนักขึ้นหรือว่าอาหารการกินนะคะบางทีบางคนไม่น้ำหนักขึ้นแต่อาหารเป็นพิษก็ได้นะคะหรือว่าปวดท้องท้องเสียต่างๆหรือท้องผูกต่างๆนะคะก็ต้องเรามาระวังนิดนึงแต่เรื่องน้ำหนักขึ้นจริงๆมันก็มีโอกาสนะคะสูงเหมือนกันสูงเหมือนกันนะคะเป็นตัวเช็คคอเลสเตอรอลนะคะหรือว่าเบาหวานกันบ้างนะคะหรือความดันต่างๆก็ต้องทำมาระวังนิดนึงแต่ในดวงของคุณในเดือนนี้จริงๆอ่ะค่อนข้างดีนะคะการสวดมนต์สวดได้บททั่วๆไปเลยนะคะไปเสิร์ชใน Google เองไม่ต้องมานั่งถามอาจารย์นะอาราธนาศีล5อรหังสัมมาพาหุงชัยปริชินบัญชรนะคะแผ่เมตตากวดน้ำลงดินคนเราก็แค่เหมือนเวลาเราเขียนเอเซย์อ่ะเขียนเรียงความหนึ่งเรียงความเราต้องมีอินโทรดักชันก่อนเราต้องมี
เปิดหัวข้อก่อนก็คือการอาราธนาศีล5ตัวบอดี้ตัวที่เราจะเขียนเรื่องเรียงความของเราว่าจะเนื้อหาเป็นยังไงก็ใส่อรหังสัมมานะคะพาหุงนะคะชัยปริตชินปัญชรแล้วก็ใส่บทอื่นๆเข้าไปก็ได้แล้วแต่คุณเลยแล้วแต่เอาที่สบายใจอยากสวดใดสวดที่ไม่ที่รู้สึกสบายใจแต่เริ่มต้นจากที่อาจารย์บอกจะยิ่งดีนะคะแล้วก็ตบท้ายก็เหมือน conclusion เราเขียนเรียงความตบท้ายบทสรุปคืออะไรคะการแผ่เมตตาแล้วก็กรวดน้ำลงดินแค่นั้นเองไปหาใน Google ว่าเขียนว่าการสวดมนต์ขั้นตอนที่ถูกต้องก็จะขึ้นมาพรึบพับๆเลยนะคะอากูมีทุกอย่างที่คุณสามารถเสิร์ชได้นะคะไม่ต้องถามอาจารย์เสมอไปเพราะว่าอาจารย์บอกเป็นประจำทุกๆเดือนจนอาจารย์รู้สึกว่าคนจะเบื่ออาจารย์ที่อาจารย์พูดแล้วนะคะส่วนการทำบุญในเดือนนี้นะคะอาจารย์มองว่าเป็นคำว่าจิตอาสาก็ได้ไม่ต้องใช้เงินในการทำบุญก็ได้นอกจากทำบุญกับบุพการีและพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณแล้วทำบุญนอกบ้านได้นะคะในกรณีคนดูแลพ่อแม่เราเรียบร้อยอย่าไปทำบุญนอกบ้านก่อนแล้วมาดูแลพ่อแม่ทีหลังคุณอย่าทำแบบนั้นนะคะหรือบางคนเนี่ยจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมหรือพี่ป้าน้าอาเลี้ยงดูมาก็ดูแลท่านให้ดีก่อนหรือว่าเขาเรียกว่าใส่ใจเขาก่อนที่จะทำบุญนอกบ้านนะคะเมื่อก่อนอาจารย์เนี่ยทำบุญนอกบ้านบ่อยกับคนทำบุญในบ้านอาจารย์รู้สึกว่ามันไม่ใช่นะคะอันนั้นก่อนเป็นหมอดูนะพูดให้ฟังว่าเราจะได้บุญเยอะยิ่งให้พ่อแม่เอาไปใช้มากๆเท่าไหร่นะคะเราอะยิ่งได้เงินอะไรบางอย่างกลับคืนมาเยอะเท่านั้นนะคะไม่เชื่อคุณต้องพิสูจน์เอาดาราหลายคนก็ทำแบบนี้แล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะคนที่กระจันอยู่ไม่มีวันอับจนไม่มีวันตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อาจารย์พูดแบบนี้เสมอนะคะฉะนั้นในดวงคุณในเดือนนี้การทำบุญให้ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องการจิตอาสาการช่วยเหลือคนอื่นให้การปรึกษาคนอื่นก็ได้ฟังเพื่อนเล่าเรื่องความรักอกหักรักคุดก็ได้นะคะหรือว่าเป็นการทำบุญที่เกี่ยวกับเรื่องอ่านหนังสือให้คนพิการฟังนะคะใช้เสียงให้เป็นประโยชน์นะคะหรือว่าการสวดมนต์เป็นประจำนะคะหรือว่าทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเป็นเหมือนช่วยเหลือในเชิงแบบไหนดีคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้นะคะคือทำบุญอะไรก็ได้ในเดือนนี้เป็นเดือนที่เฮงของคุณอยู่แล้วอะเดือนดีอยู่แล้วอะทำบุญไปเถอะนะสวดมนต์เถอะนะจะยิ่งเฮงกว่านี้นะอาจารย์ก็ขอบอกไว้แค่นี้ละกันนะคะอาจารย์ต้องกราบขออภัยอาจารย์เป็นคนพูดจาเร็วแล้วบางทีแบบคือเรียกว่าไงดีเวลาทำนายแล้วสมองมันพังผูกมาก็ต้องพูดตามนั้นนะคะมันเป็นสไตล์ของอาจารย์ถ้าพูดเร็วไปต้องกราบขออภัยด้วยนะคะแต่อย่างที่บอกคืออาจารย์ทำนายให้ดีที่สุดแล้วแล้วก็ทำเป็นการกุศลให้ทุกท่านได้ดูนะคะแล้วก็อาจารย์ก็ยังอยากให้กำลังใจทุกๆคนว่าพยายามมองโลกให้มันแง่ดีให้มากที่สุดถึงแม้โลกมันจะโหดร้ายมากนะคะแต่การที่เราคิดอะไรที่มันเป็นบวกอะค่ะชีวิตเราจะดึงเข้ามาเป็นพลังงานด้านบวกนะคะวันนั้นอาจจะไม่ใช่วันที่ดีของคุณอาจจะเป็นวันที่แบดเดย์ของคุณแต่อาจารย์เชื่อว่าในวันที่มันไม่ดีของคุณสักวันมันจะเป็นวันที่ดีของคุณกลับคืนมานะคะฉะนั้นอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะคิดสิ่งใดขอสมความปรารถนาในวันเกิดนี้นะคะแล้วก็อย่าทุกข์นะคะมีอะไรก็อยากระบายกับใครถ้าระบายกับเพื่อนระบายบางคนเนี่ยไม่มีทางออกระบายกับหมอดูนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาทางความเครียดจริงๆต้องใช้ยาก็ไปพบจิตแพทย์ไม่ใช่เราเป็นคนบ้านะคะแต่เราอาจจะต้องไปปรึกษาบ้างเป็นปกติเป็นเรื่องปกติของคนเรานะคะสมัยนี้มันเป็นอาการเครียดเกิดขึ้นได้นะคะจากภาวะหลายๆอย่างฉะนั้นอย่าไปทุกข์มันมากนะคะขอฝากไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะไลค์นะคะกดติดตามกด subscribe นะคะโดยการเข้าไปในช่องของอาจารย์ได้เลยค่ะแบบนี้นะคะก็จะเห็นเป็นช่องของอาจารย์นะแล้วก็คุณก็กดเข้าไปในช่องนะคะเสร็จแล้วก็ขึ้นเป็นหน้านะคะจอของช่อง channel ของอาจารย์กิ่งฟ้า2465นะคะกด subscribe เลยกดติดตามนะคะตรงปุ่มสีแดงมันก็จะขึ้นว่าคุณติดตามแล้วแต่อย่าลืมนะคะว่าคุณต้องกดกระดิ่งตรงนี้ด้านข้างด้วยเพราะว่าคุณจะได้รับข่าวสารอัปเดตต่างๆนะคะในการดูดวงของช่องกิ่งฟ้านั่นเองค่ะ